โอท็อปใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่พยายามจะปรับตัวเองขยับตัวเองขึ้นมาแต่ล่าสุดได้ข่าวว่าเขาไม่ได้มีแค่โลโก้หรือว่าแขกรายสวยๆนะครับเขามีอัศวินด้วยเดี๋ยวเราอธิบายตอนนี้อัศวินนี่จบเลยเพราะว่าตอนนี้มีเริ่มมีบริษัทหลายเลยตัวหลายเลยคนนะครับเช่นบริษัทเซ็นทรัลมอลล์เนี่ยมาเป็นตัวที่จัดการเบ็ดเสร็จให้โอท็อปโอท็อปเนี่ยตั้งต้นไว้ดีนะครับคือใช้ทั้งงานหัตถกรรมประเพณีวัฒนธรรมของท้องชาวท้องถิ่นเนี่ยมาสร้างขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแต่ประเด็นคือคุณจะหวังให้คนทางท้องถิ่นเนี่ยทำการค้าได้ไหมตรงนี้เป็นฟันเฟืองที่ทางรัฐบาลเนี่ยขาดอยู่แล้วเดอะฮีโร่มันคือใครฮีโร่คือบริษัทเซ็นทรัลมอลและอีกหลายบริษัทที่กำลังเปิดตัวขึ้นหลายบริษัทแล้วที่จะทำเรื่องการช่วยเหลือพวกการขายตรงให้เกิดขึ้นเพราะว่าแฟกต์ยกตัวอย่างเช่นคนพวกนี้ที่เป็นโอท็อปอาจจะดีไซน์แพ็คเกจิ้งไม่เป็นอาจจะดีไซน์โฆษณาไม่เป็นอาจจะไม่สามารถจะทำโลจิสติกได้อาจจะไม่ทำอีเพย์เมนต์ได้อาจจะไม่ทำเรื่องอื่นได้เพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้พวกนี้ถ้ามีคนรับทั้งหมดเนี่ยโอท็อปเราจะโตโดยเฉพาะตอนอาเซียนเปิดตัว2015นี่แหละทีนี้ผมถามว่าถ้าเกิดบอกว่าเรามีการแตกตัวจากบริษัทโฆษณาและบริษัทที่เกิดขึ้นนะครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นบริษัทโฆษณาเต็มตัวเต็มรูปแบบอีเวนต์ทั้งหมดเสร็จนะฮะแล้วก็แตกตัวเป็นบริษัทที่เป็นมีเดียเฮ้าส์เฉยๆทำไมบริษัทเอเจนซี่พวกนี้ไม่ต่อท่อสุดท้ายคืออีคอมเมิร์ซและโลจิสติกให้จบนะกลายเป็นอัศวินให้โอท็อปทั้งหมดพูดเคลียร์มากเลยผมเข้าใจเลยจากคนที่ไม่เข้าใจเลยนะครับก็จะเห็นเลยว่าโอท็อปนี่เหมือนคนที่รำสวยแต่ว่าหาคอสตูมมาแต่งไม่เป็นหาเวทีไม่เป็นหาเวทีมาแสดงไม่ได้สื่อสารกับคนดูไม่ได้เก็บตังค์ไม่ได้วางแผนไม่เป็นแล้ววิธีการที่อาจารย์อธิบายมาได้ดีเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยมันจะช่วยโอท็อปในระยะยาวเลยเพราะว่าสินค้าเรามีเยอะเพียงแต่ว่าเขาต้องมีการบอกให้คนรู้ว่ามันดียังไงไงแล้วก็ต้องมีการแมเนจสต็อกที่ถูกต้องซึ่งง่ายมากระบบวันนี้นะฮะถ้าเกิดยิ่งในระบบอีคอมเมิร์ซเนี่ยซึ่งไม่ต้องมีร้านหน้าร้านเนี่ยนะครับสามารถจัดการได้เยอะแยะเลยและเล่นอาศัยอะไรอินเทอร์เน็ตเพราะอินเทอร์เน็ตนะมัน reach คนทั้ง global ได้เลยทีนี้มันมีไหมว่าโดยสเปซโดย area ของมันเนี่ยมันควรจะอยู่กับงานอะไรอะเฟสอะไรแฟร์อะไรไม่จำเป็นเลยสมมติคุณตั้งขึ้นมาคุณก็ตั้งไปสิว่ากี่หน้ายกตัวอย่างนะครับผมมองว่าบริษัทหนึ่งนะหรือเว็บไซต์หนึ่งสามารถเปลี่ยนไปตัวไปตรงนี้ได้เลยนะโดยที่ให้พวกเราเองไปใช้เขาก็ได้นั่นคือพันทิปนะเพราะพันทิปปีหน้าอยู่เยอะแยะมากคุณก็ตั้งสิหน้าอะไรนะโอท็อปภาคเหนือโอท็อปภาคใต้โอท็อปภาคตะวันออกเฮ้ยงั้นดีเลยถ้าอาจารย์ให้ข้อมูลขนาดนี้นะครับถ้าผมไม่มีอันจะกินผมจะเอาจานบีเตอร์ที่ผมรักเนี่ยไปขายตามโอท็อปใช้ชื่อว่าโอทึกจบครับ